อีกหน่อยแล้วถ้ามีอาการแบบนี้เนาะถ้าประวัติแปลงเรามันเคยมีแบบนี้เคยมีใช่ไหมใส่เตรียมใส่เลยใส่ตั้งแต่ตอนเตรียมแปลงอะเนาะดรอไม้ลงไปจะใส่ดรอไม้ก็ได้หรือถ้าจะอยากให้มันด่วนตอนที่มันใกล้ติดเม็ดอะค่ะพ่นแคลเซียมโบรอนเนาะตอนเช้าตอนที่ช่วงปากใบมันเปิดนะคะดูตามอัตราตามขวดนั่นแหละว่าเขาให้ฉีดพ่นอัตราเท่าไหร่ต่อไร่นะคะมันก็จะลดการขาดแคลเซียมกับโบรอนไปได้กุ้งสวยๆต่อไปกุ้งสวยๆมีไหมกุ้งสวยๆจริงคราวนี้ถ้าเป็นกุ้งแห้งคุณขาวนี่เราใส่อยู่แล้วไงใส่ไหมคะคุณขาวนี่ใช้ปรับครับแปลงนี่พอได้ใส่เรียวเรียกจริงแล้วพอใส่ยังเลยเพิ่นหัวกับหมูครั้งแรกจากอ้อยเพิ่นจะปลูกลองเป็นพริกครั้งแรกใส่ซะหน่อยเนาะพริกโลกมันเยอะครับครับเอาปูนขาวซะหน่อยเพื่อจะให้มันลดโลกหน่อยคือผมว่าผมจะมักง่ายอยากลองมันโมเมนต์แปลงพุ่นแปลงพุ่นก็คือนั่นลองตลอดเอาฟังมานี่ฟังอ่ะคราวนี้กุ้งแห้งกุ้งแห้งถ้าเกิดมาในแปลงเม็ดในสวนเนี่ยมันเริ่มเป็นดำๆเป็นวงเป็นซ้อนๆกันถ้ามองไปใกล้ๆมันจะเห็นเหมือนสปอร์สีดำๆของเชื้อราเป็นเม็ดอยู่น่ะอันนั้นคือกุ้งแห้งเดี๋ยวนะจากเชื้อราเลื่อนลดหน่อยคราวนี้ตัวของกุ้งแห้งจากเชื้อราเนี่ยอันนี้จำชื่อยาไม่ได้แล้วใช้ยาค่ะนี่เป็นเซตแอนโนดคือกุ้งแห้งนั่นแหละใช้ยาโปคอลาดในสิ่งโปคอลาดก็สัก3หรือ4ครั้งเนาะถ้าจะใช้ต่อเนื่องเนาะแล้วก็สลับเหมือนกันใช้แมนโคเซตสลับโปคอลาดสลับกับแมนโคเซตก็เก็บเด็ดไปเผาทิ้งก็น่าจะโอเคหรือว่าถ้ากลัวก็พ่นเจอน้อยๆเก็บแล้วก็พ่นป้องกันมันน้อยแล้วมันไปแล้วค่ะแต่จริงๆถ้าเจอโรคเยอะแล้วบางทียาก็เอาไม่อยู่เนาะมันได้แค่ลดปริมาณให้เนาะมันไม่สามารถที่จะแบบล้างให้ได้หมดไปอ่ะคือต้องเห็นอาการเข้าสวนบ่อยๆถ้าเห็นอาการแบบอย่างสมมุติว่าอ้าวมันอ้าวเงี้ยแล้วฝนตกปุ๊บเช้ามาแดดออกอย่างนี้แหละรู้อยู่แล้วว่ามันจะมาอย่างเงี้ยแล้วก็หมั่นๆมาดูถ้ามันเริ่มมีอาการก็พ่นไปเลยกันให้มันแบบว่าเอาให้ทันน่ะเพราะถ้าปล่อยให้มันลามแล้วเหมือนอย่างไอ้ตากบเนี่ยคือไม่ได้เข้าสวนเราก็มาช้าไปมันก็ขึ้นลามมาจนถึงใบข้างบนแล้วอย่างเงี้ยคือเอาไม่ทันหลักการของโลกก็คือรู้สภาพอากาศมันจะใกล้เป็นเมื่อไหร่ให้เข้ามาดูในสวนถ้ามันเริ่มไม่ยังถ้ามันเริ่มก็จัดรีบจัดการใบถ้ายังเด็ดไว้ให้เด็ดออกที่มีอาการออกไปเผาทิ้งไหวไหมเด็ดบอกนะถ้าแบบนี้ไม่ไหวแล้วก็คราวนี้ถ้ามีพวกต้นเหี่ยวถ้าเจอก็ทำยังไงถอนทุกคนทุกคนมีเส้นใยสีขาวไหมถ้าเป็นเส้นใยสีขาวแปลว่ามีโรคราไม่ผักกาดเป็นมันต้นมันจะเหี่ยวถอนขึ้นมาถ้าที่โคนมันเน่าเป็นสีน้ำตาลอันนั้นเป็นโรคเน่าโคนเน่าแต่ถ้ามันรากปกติอะไรก็ไม่เป็นไรแต่เฉยถึงได้แล้วกลัวปวดหัวเลยก็จะเป็นเหี่ยวจากพวกแบงแต่ถ้าเกิดถอนขึ้นมาที่รากมีเป็นปมอันนั้นเกิดจากเส้นเลือดฝอยรถหมู